จ้าค่ะจะรู้สึกสะดุ้งนั้นหมายความว่าอย่างไรเจ้าคะท่านว่าท่านมาเตือนให้พระพุทธเจ้าจับกระสินดวงแก้วที่พระพุทธกับศพให้ไว้ให้ทรงตัวจะทำให้ผลการฝึกคล่องขึ้นกว่านี้ข้าพเจ้าขึ้นมาดูท่านพรหมเห็นสถานที่ก็ดูเป็นสุขแต่เมื่อมาเทียบกับท่านนิพพานแล้วท่านพรหมนี่เหมือนกับว่ายังมีอะไรขุ่นวุ่นอยู่นิดๆแต่ก็บางจนทีเหมือนยังมีงานอะไรบางอย่างจะต้องทำกันจิตตอนนั้นบอกว่าพรหมทุกองค์ยังมีอะไรให้ต้องที่ต้องกะการกันบางอย่างส่วนพระท่านนิพพานนั้นหมดกิจจริงๆลักษณะบรรยากาศดูโปร่งเบากว่ากันมากไม่มีการรับหน้าที่ไม่มีการตั้งหน้าที่นอกจากท่านจะโปรดสงเคราะห์ให้เองทุกองค์เป็นอิสระแก่กันและกันแต่มีสิ่งหนึ่งที่สุดที่เด็กอย่างข้าพเจ้าจะไปร่วงรู้ได้คือรู้สึกว่าบนแดนพระนิพพานนี่เป็นวิมานของหลวงพ่อใหญ่กว่าทุกๆหลังและมีลักษณะแปลกกว่าจะเหมือนกับว่าท่านมีบารมีมากกว่าทุกองค์บนนั้นแต่จะผิดพลาดอย่างไรพระเจ้าขอขมาด้วยเพราะรู้สึกเป็นอย่างนั้นจริงๆตอนที่ขึ้นไปเห็นข้าพเจ้าขึ้นมากราบหลวงพ่อที่วิมานท่านเห็นท่านทรงจีวรเลยกราบขอท่านดูเต็มองค์เพื่อเป็นการสอบจิตตัวเองด้วยว่าจะรับได้ไหมก็เห็นท่านดูหนุ่มสวยงามมากได้ยินท่านว่าแต่แกชอบเห็นท่านเป็นพระหัวล้านมากกว่าไม่ใช่หรือเหมือนท่านรู้ใจข้าพเจ้าไม่ตอบท่านนั่งบิดไปบิดมากริยามันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็รู้สึกอายหลวงพ่อเวลาท่านล้อเล่นแต่พอท่านเตือนอะไรนิดอะไรหน่อยรู้สึกกลัวหัวหดเลยเหมือนกับว่าโดนดุใช่มากมายเป็นปกติเป็นอย่างนั้นพอท่านพูดจบก็เห็นท่านเป็นแบบพระภิกษุอย่างเดิมตัวเองก็รู้สึกกล้าพูดกล้าคุยมากกว่าที่จะเห็นท่านเป็นพระองค์อย่างสวยๆอย่างนั้นกราบถามท่านว่าหนูจะต้องอยู่ต่อจาก42อีกไหมเจ้าคะท่านว่าท่านจะปรึกษาพระพุทธกษัตริย์ท่านดูและแต่ท่านนะลูกนะหลวงพ่อพูดจบก็เห็นพระพุทธกษัตริย์ท่านเสด็จมาที่วิมานหลวงพ่อด้วยท่านว่าอยู่ไปเป็นประโยชน์นะที่จริงอีกไม่นานถ้าจะมาก็มาได้แต่อยากให้อยู่ช่วยไปอีกหน่อยข้าพเจ้าจึงกราบเรียนท่านว่าสุดแล้วแต่พระองค์ท่านเพราะรู้สึกเหมือนได้เป็นการสนองพระคุณพระองค์ท่านและหลวงพ่อด้วยตอนนั้นดูกำลังใจตัวเองมันมีมากไม่ห่วงว่าจะตายเมื่อไหร่ทั้งที่แรกอยากจะตายเร็วๆข้าพเจ้ากราบลาท่านมาก่อนรู้สึกท่านจะคุยอะไรกับหลวงพ่อก่อนจะออกจากวิมานหลวงพ่อกำลังจะไปดูของตัวเองรู้สึกว่าเห็นอยู่ไกลๆทูลถามพระพุทธกษัตริย์ท่านว่าวิมานหนูไม่เห็นอยู่ใกล้หลวงพ่อเลยท่านยิ้มอย่างเมตตาเมื่อเห็นลูกติดพ่อข้ามรำพันท่านว่าบนนี้ไม่มีไกลเมื่อถึงวันนั้นแล้วจะได้สมใจปรารถนาถามท่านว่าอยากเห็นหลวงพ่อที่ฮ่องกงท่านก็ให้เห็นท่านให้เห็นว่าร่างกายของหลวงพ่อเป็นพระอยู่ที่ฮ่องกงแต่ขณะเดียวกันกายแผ่พาของท่านก็อยู่บนวิมานด้วยท่านว่าแกต้องเอาอย่างพ่อเขาทางโลกเราก็ช่วยไปเราที่จะขึ้นมาก็ขึ้นมาได้ท่านตรัสเท่านี้ข้าพเจ้ารู้สึกไม่วิตกเลยว่าจะอยู่จนหง่อมสักกี่ปีก็ได้ก็จะอยู่ได้ถ้าทำประโยชน์ให้กับโลกได้เต็มที่สุดท้ายกราบถามท่านว่าลูกขอถามถึงพี่ๆและเพื่อนๆที่ปฏิบัติกันด้วยเพราะหลายคนกังวลในการฝึกวิธีนี้มากท่านว่า
ไปบอกเขาว่าถ้าจะไปโดยไม่พลาดต้องใช้เวลาหน่อยเพราะไม่ได้ฝึกฝนมาก่อนคนใดที่ปฏิบัติตามคำหลวงพ่อได้แน่ทุกคนระหว่างนี้หลังจากนั้นก็รู้สึกเหมือนเพิ่มหลับในไปจิตคงตกมาอยู่แค่อุปจารสมาธิก็รู้สึกเหมือนได้ยินเสียงคนพูดคุยกันหนิงๆแต่จับไม่ได้ว่าเป็นคำอะไรคล้ายๆมีคนมาคุยข้างๆพอได้สติเตือนตัวว่าถ้าจะหลับในก็เลยจะขอออกจากสมาธิดีกว่าแต่ก่อนขอออกขอทรงจิตให้มั่นกราบสมเด็จองค์ปัจจุบันก่อนกราบเสร็จยังไม่อยากลืมตาว่าจะนั่งเฉยๆสักครู่ค่อยลืมตาก็ปรากฏเป็นแสงสว่างโปร่งตรงหน้าถามตัวเองว่านี่มันที่ไหนก็รู้สึกว่าที่ใกล้ๆที่บูชาพระในห้องเรานี่เองตรงหน้าเรานี่แหละภาพพระค่อยๆชัดขึ้นรู้ว่าเป็นองค์พระพุทธกษัตริย์ท่านประทับยืนเห็นพระพักและลีลาสมัยท่านเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธชินราชในขณะนั้นข้าพเจ้าก็มีความรู้สึกว่าเป็นองค์ท่านด้วยแต่ไหนแต่ไรมาข้าพเจ้าก็เห็นภาพในสมาธิครั้งแรกเป็นองค์พระพุทธชินราชและชอบเพ่งเป็นกสิณให้จำติดตามานานแล้วเพราะรู้สึกจะจำได้ง่ายกว่าปางอื่นวันจันทร์ที่5แรม7ค่ำเดือน9ปีมะเสงข้าพเจ้าขึ้นไปกราบหลายๆองค์จะขอบันทึกเป็นเรียงตามไปที่ไปกราบดังนี้สมเด็จองค์ปฐมท่านตรัสว่าเป็นยังไงลูกใช้ปัญญาพิจารณาดูนะตัดความสงสัยเสียทุกอย่างเป็นของแท้ท่านแม่จิตว่าลูกจะต้องได้ทำประโยชน์อีกมากพอมากราบท่านแม่สีท่านแม่สีก็เตือนว่าขึ้นชื่อว่าความดีแล้วอย่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวคือความชั่วใช้ได้แล้วไม่เสียแรงเป็นหลานท่านแม่สีใหญ่คือท่านย่าใหญ่ท่านตรัสว่าต่อไปนี้เจ้าจะได้สร้างกุศลเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆไม่มีการลดแล้วท่านปู่พระอินทร์ท่านบอกว่าที่เห็นเป็นวอนะที่นอนฉันจิตไม่สายเต็มที่ก็เห็นเป็นอย่างนั้นวันนี้ท่านให้ดูอีกครั้งหนึ่งเห็นว่ากว้างขวางกว่าลักษณะเดิมมากคือเป็นเหมือนวอก็จริงแต่ว่ามันกว้างใหญ่เหมือนปราสาทมากกว่าท่านท้าวเวสสุวรรณถามท่านว่ามีดหมอที่ถือเช่ามานั้นวางอยู่บนพานอย่างนั้นถูกต้องหรือเปล่าท่านว่าไว้บนที่บูชาแล้วเป็นใช้ได้ท่านหลวงพุทธขอท่านดูอาจารย์ทัพมณีใหม่ที่ข้าพเจ้าเคยฝึกกับท่านมาก่อนจะพบหลวงพ่อแต่ก็ไปสงสัยในวิธีการปฏิบัติเลยทิ้งมาซะก่อนท่านเพิ่งจะตายเมื่อวานนี้เองขอท่านแล้วก็ปรากฏให้เห็นว่ายืนอยู่นุ่งกางเกงสีกะกีเสื้อสีขาวยืนทำหน้าไม่สบายนะพอเห็นข้าพเจ้าได้ยินท่านว่ารัชนีช่วยท่านทีข้าพเจ้าขอหลวงพุทธท่านอย่าให้อาจารย์ได้รับโทษเลยด้วยการขออุทิศผลกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำมาแล้วแต่ชาติก่อนจนถึงปัจจุบันอุทิศตามแบบที่หลวงพ่อสอนหลวงพุทธทำสีหน้าเฉยๆข้าพเจ้าคิดว่าอาจารย์จะมีความไม่ดีอย่างไรนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ท่านก็เป็นผู้มีพระคุณสำหรับข้าพเจ้าอย่างน้อยข้าพเจ้าก็รับนิสัยจากอาจารย์ทัพตั้งเริ่มถือศีลห้ามาตั้งแต่บัดนั้นอาจเป็นด้วยพรของท่านย่าที่ให้ไว้ก็เป็นได้ทำให้หลวงพุทธท่านไม่ว่าอะไรในข้อที่ว่าให้มีความกตัญญูเป็นเลิศคือคิดจะตอบสนองพระคุณแก่ผู้ใดแล้วก็จะต้องทำได้อย่างเต็มที่เท่าที่ใจต้องการอาจารย์ทักสารภาพว่าได้ทำตนไม่สมกับเป็นที่เคารพของลูกศิษย์และปฏิบัติไปไม่ใช่เพื่อให้หลุดพ้นเป็นการปฏิบัติไปในด้านถือความวิเศษมากกว่า
ข้าพเจ้าฟังแล้วก็สลดใจจึงอธิษฐานขอบุญกุศลจงเป็นผลให้อาจารย์ท่าไปสู่สุคติเถิดระหว่างรอคำตัดสินนี้คิดท่านนั้นก็เห็นว่าร่างกายท่านสวยขึ้นมากกว่าเก่าลุงพูดว่าให้ไปอยู่ชั้นจาตุรอดูว่าจะสร้างบารมีเพิ่มเติมอีกไหมกราบลาลุงพุทธท่านมาแล้วคราวนี้เห็นท่านยิ้มด้วยข้าพเจ้าตรงมาที่พระจุฬามณีมากราบหลวงปู่ปานหลวงปู่ปานท่านว่าเธอเป็นสายหนึ่งของฉันต่อไปนี้เธอจะได้สงเคราะห์คนเพิ่มขึ้นทำตนให้เป็นตัวอย่างเขาแต่อย่าทนงตนถามท่านว่าบารมีสิทธิ์ของหนูตอนนี้บกพร่องข้อไหนบ้างเจ้าคะท่านว่าค่อยๆไปนั่งนะรักษาอารมณ์นี้ให้ทรงไว้การใดทุกอย่างตั้งใจไว้เลยว่าจะทำเพื่อการสงเคราะห์ข้าพเจ้ามากราบสมเด็จองค์พระพุทธกษัตริย์ท่านปรากฏให้เห็นเป็นพระภิกษุรูปงามพระพักตร์ท่านยิ้มสวยบอกไม่ถูกท่านว่าหลวงพ่อยิ้มของพ่อเธอคือฉันเองข้าพเจ้าก็พินิจพระพักตร์พระหัตถ์และพระวรกายเป็นสมจริงดังที่หลวงพ่อพูดไว้สัพพันรังสีสาดเป็นสีทองประกายเพชรภาพนี้เคยเห็นท่านครั้งหนึ่งที่บ้านท่านเจ้ากรมตอนหลวงพ่อบวงสรวงสัก5-6เดือนที่แล้วมาแต่ตอนนั้นมันไม่แน่ใจว่าจะเป็นองค์ท่านคิดว่าเรานึกไปเองแต่เห็นว่าท่านเสด็จมาจากทางปากประตูตรงที่ติดม่านขาวไว้และท่านตรงมาทางหลวงพ่อข้าพเจ้าขึ้นไปกราบหลวงพ่อท่านว่าเมื่อถึงเวลาใกล้4:12แล้วเธอจะรู้เองว่าจะเป็นอย่างไรวันนี้เห็นหลวงพ่อเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าทั้งความรู้สึกตอนเข้าไปกราบและลีลาคำพูดของท่านท่านว่าเธออาจต้องตายแล้วเกิดใหม่เหมือนฉันถามท่านว่าหนูเห็นหลวงพ่อที่ฮ่องกงไม่ทั่วเลยเพราะยังไม่คล่องใช่ไหมเจ้าคะท่านว่าแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วเธอจะเกิดความชำนาญขึ้นเรื่อยๆไม่เป็นไรหรอกท่านให้ดูหอระฆังเห็นระฆังใบกำลังดีไม่ใหญ่มากใสเป็นแก้วพอเข้าไปยืนก็รู้สึกมีลมพัดเย็นสบายเหมือนระฆังแกว่งน้อยๆได้ยินเสียงกรุ้งกริ้งสบายใจดีจริงๆท่านเมตตาให้ได้เห็นได้รู้รสของความสุขในแดนพระนิพพานโดยเฉพาะที่วิมานของท่านวิมานของท่านอื่นๆข้าพเจ้าไม่ค่อยกล้าเข้าไปเดินชมสุนทรีสุนห้าแต่ของหลวงพ่อนี่จิตมันบอกว่าท่านอนุญาตเลยแงนมองโน่นมองนี่เรื่อยไปสักครู่หลวงพ่อว่าไปดูวิมานเธอสิวันนี้เห็นบ้านเราสวยเหมือนกันดูแพรวๆขึ้นเตียงนอนก็ใสเป็นแก้วแต่ไม่ใช่แก้วกุ้งเกลี้ยงเห็นเป็นลวดลายละเอียดคล้ายพวกลายกระหนกอะไรอย่างนั้นดูเหมือนบอบบางคิดว่าถ้าขึ้นไปนอนไม่รู้จะทานน้ำหนักไหวไหมคิดแค่นั้นก็เห็นปอขึ้นไปครึ่งนั่งครึ่งนอนอยู่บนนั้นจะแล้วไม่เห็นว่ามันจะเปราะตรงไหนเลยแถมกายที่อยู่บนนั้นดูสวยซะอีกด้วยเหมือนสาวอายุ18หน้าตาหวานจ๋อยไม่บุบบิบบุบบี้อย่างตัวจริงๆเลยแต่ใจอยู่นิดที่ตอนจะเข้ามาเราเห็นตัวเราเหมือนตัวพระมากกว่าแต่พอไปนั่งบนเตียงกลายเป็นตัวนางไปได้แต่ที่รู้ว่าเป็นตัวเราก็ไม่มีใครอยู่ในบ้านเราเลยนอกจากเราคนเดียวนั่งมองตัวเองอยู่นึกว่าบนนี้มีแต่สิ่งที่เป็นที่สุดของความดีความงามเลยกายบนนี้รับกับสถานที่บนนั้นฉันใดกายขันห้าอันโสโครกก็รับกับโรคอันโสมมฉันนั้นคิดไปคิดมาแล้วก็ให้เห็นว่าร่างกายเป็นทุกข์โรคเป็นทุกข์ไปเลยมากราบท่านแม่พี่สมพรพอกราบเสร็จท่านว่าเธอช่วยลูกฉันได้เหมือนกันนะท่านหมายถึงช่วยอาสามากราบถามให้อันนี้บอกไม่ถึงก็เต็มใจอาสาถามให้เองเพราะอะไรท่านว่านั่นน้องเธอบอกเขาว่าไม่นานจะได้เห็นท่านขยันเข้าอย่างงองแงกับหลวงพ่อมากนะท่านสงเคราะห์ให้มากแล้ว
ทำให้ท่านสบายใจก็เป็นกุศลของตัวข้าพเจ้ามากราบท่านหญิงวิภาวดีกราบถามท่านว่าหนูคิดว่าคุณหญิงสุวรรณาภาคงอยากฝากถามถึงท่านหญิงจะโปรดสงเคราะห์อะไรถึงเธอบ้างไหมท่านหญิงให้บอกว่าไปบอกพี่โย่งว่าพี่โย่งใกล้จะมาอยู่กับหญิงแล้วที่พี่โย่งนึกถึงอยู่แล้วการกระทำของพี่โย่งเป็นกุศลทั้งสิ้นถ้ายังไม่เห็นองค์ของหญิงก็อย่าเสียใจข้าพเจ้าไปกราบสมเด็จองค์ปัจจุบันมากราบท่านก็พอดีเห็นท่านแม่จิตมาด้วยท่านว่าพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยนะท่านหันไปตรัสกับท่านแม่ว่าลูกเขาจะหนีแล้วท่านแม่ว่าเหมือนท่านดีใจด้วยเจ้าค่ะแต่ยังห่วงอยู่อีกคนท่านว่าอย่างนั้นแต่พอจะถามว่าใครก็ไม่มีคำตอบเลยคิดว่ายังไม่ถึงเวลาที่เราควรจะรู้วันอังคารที่6กรกฎาคมข้ามเดือน9วันนี้เป็นวันพระแต่เราได้แค่ศีล8แค่ช่วงกลางคืนเพราะตอนเย็นลูกเกิดร้องไห้เป็นพิเศษถ้าแม่ไม่ยอมกินข้าวเย็นด้วยคิดว่าไม่เป็นไรศีลไม่ขาดแต่ถึงไม่ขาดก็รู้สึกว่าแหว่งไปหน่อยโทษของการกินข้าวเย็นก็เกิดไม่เป็นอุทาหรณ์ทันทีคือปกติสองทุ่มนี่เราจะรู้สึกกระปรี้กระเปร่ากำลังใจดีในการทำสมาธิแต่วันนี้ชักตึงๆง่วงๆนิดๆในกำหนดนิมิตกสิณและภาวนาไปตกดึกหน่อยลูกยิ่งควรหนักประกอบกับเราง่วงด้วยเล่านิทานให้ฟังก็แล้วอะไรก็แล้วแต่ไม่ยอมหลับวันนี้เลยถึงต้องทะเลาะกับลูกความกลัวกสิณจะหายไปถ้าเรามีโทสะตีลูกไปก็นึกถึงกสิณไปเห็นยังสุขสว่างก็ยังไม่ถึงกับเสียกำลังใจนักแต่ก็มานึกว่าเราเลวเสียแล้วที่ปล่อยให้มีโทสะแต่ถ้าเราไม่ดุแกตามใจแกก็กลัวจะเสียไปอีกนึกไปนึกมาขอกำหนดกสิณไปจนหลับวันพุธที่7วันนี้ตื่น 4:30 สวดมนต์ไหว้พระแล้วนึกถึงความเลวของตัวพอขึ้นประกาศสมเด็จองค์ปฐมท่านตรัสว่าจะไม่บอกว่าดีหรือชั่วให้เราไปคิดเองแต่เรื่องที่แล้วก็แล้วกันไปอย่าเก็บมาเป็นสิ่งกังวลใจจิตจะหมองมาหาท่านแม่วันนี้ท่านรออยู่ก่อนแล้วท่านปลอบใจว่าไม่ใช่ความผิดหนักหนาอะไรทำไมไม่พิจารณาขันธ์ 5ทีแรกท่านให้ลืมไปเสียตอนหลังท่านสั่งให้บันทึกไว้เตือนตนว่าลักษณะอย่างนี้จะทำให้จิตหมองได้ท่านพามากราบท่านแม่ศรีตอนมาที่นี่ไม่ทราบใครมาล้อเรื่องเราขาดการพิจารณาอาหารในปฏิกูลสัญญาเมื่อเย็นวานคือลูกร้องให้นั่งทานข้าวด้วยนั่นเรื่องหนึ่งแต่ถ้าขณะเราทานไปพิจารณาไปด้วยก็เท่ากับได้กำไรที่ทำอย่างเมื่อวานนี้เท่ากับขาดทุนไปแล้ววันนี้เรามีความรู้สึกไม่กล้าไปเที่ยวไหนว่ามากราบหลวงพ่อแล้วจะกลับมาถึงหลวงพ่อท่านเฉยๆไม่ดุแต่ก็ไม่ยิ้มท่านี้ที่เรากลัวนักกลัวหนาท่านว่าวันนี้เป็นการทำโทษไม่สอนไม่ต้องไปเที่ยวไหนวันนี้ให้กำหนดกสิณให้ทรงตลอดวันข้าพเจ้าก็รับคำไม่เสียใจเพราะคิดว่าโทษอันนี้ยังน้อยไปสำหรับจิตที่เลวของข้าพเจ้ากราบพระพุทธกษัตริย์สมเด็จองค์ปัจจุบันแล้วก็กราบพอลืมตามองดูรูปหลวงพ่อและหลวงปู่บนที่บูชาเห็นท่านไม่ดุเลยไม่เสียกำลังใจเท่าใดนักวันเสาร์ที่10แรม12ค่ำกราบสมเด็จแล้ววันนี้เห็นพระวรกายท่านไม่สุขสว่างเหมือนเคยจึงขอจับนิมิตกสิณใหม่ถอยออกมาใหม่จนจิตทรงแจ่มใสแล้วจึงเห็นขอเห็นท่านวันนี้คราวนี้ก็เลยเห็นแพรวเต็มพระองค์ขออนุญาตท่านมาศึกษาในแดนนี้ตั้งแต่เทศสมและพระนิพพานพอท่านอนุญาตแล้วจึงลงมาหาท่านแม่ท่านแม่ติดเตือนว่าสังขารหลวงพ่อเป็นทีมาก
ท่านสอนอะไรเรียนให้หมดลูกเรียนได้อย่าท้อถอยทำกำลังใจให้มั่นก่อนกลับท่านเอาดอกไม้เหมือนแก้วบางๆโปร่งๆทักถูให้ดูกิริยาท่านอ่อนหวานมากข้าพเจ้ามากราบแม่ศรีท่านเมตตาให้กำลังใจว่าใช้ได้แล้วก็ลงมาหาท่านแม่สุวรรณท่านว่ามีดหมอน่ะถึงเวลาแล้วจะรู้เองว่าจะใช้ได้เมื่อไรแต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรข้าพเจ้าถามถึงคนไข้ที่โรงพยาบาลคนหนึ่งเขาเล่าว่าถูกผีตายโหงผู้หญิงเข้าได้ไล่ผีออกก็เลยต้องแขวนพระไว้ที่คอมาตรวจหัวใจที่ห้องหนูกลัวรักษาโรครู้ว่าคาถารักษาโรคให้เขาแล้วแต่ขณะว่าคาถาตัวเองก็ขนลุกอยู่สักพักถามท่านว่าเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรท่านว่ามันยังอยู่และท่านมาเราจึงรับสัมผัสรู้สึกว่ามันไม่ใช่เล่นเหมือนกันเราอาจพังถ้าและเสร็จมันแน่ถ้าท่านจึงมาช่วยท่านเวทว่าลูกจะได้พบกับคนไข้คนนี้อีกครั้งหนึ่งถ้าพบก็ช่วยเขาไปตามนั้นวันที่บันทึกในสมุดนี่มันเป็นวันเสาร์ที่10หลังจากนั้นข้าพเจ้าก็ไม่ได้พบคนไข้คนนี้อีกเลยสอบถามก็ได้ข่าวว่าเขากลับไปแล้วก็เลยคิดว่าเขาคงหายแล้วแต่วันที่มาบันทึกเทปวันนี้เป็นวันที่30กันยายนเมื่อวานนี้เองวันที่29นี่เองที่เข้ามาที่ห้องข้าพเจ้าอีกพอเห็นท่านข้าพเจ้าก็สะดุ้งทันทีคือนึกถึงคำท่านเวทขึ้นมาว่าเขากลับมาอีกจนได้คราวนี้เข้ามาตรวจเรื่องอื่นข้าพเจ้าก็เลยใช้คาถานั้นช่วยเข้าไปด้วยพอดีบันทึกมาถึงวันนี้ก็มีเรื่องเมื่อวานมายืนยันให้ทันทีต่อจากข้าพเจ้ากราบท่านเวทแล้วข้าพเจ้าก็ขอพบท่านทั้ง4จะขอถวายตัวอะไรทํานองนั้นก็เห็นท่านยืนเรียงกันกราบท่านทุกองค์ถามพระนามท่านเรียงไปดังนี้คือท่านท้าวเวสสุวรรณท่านท้าววิรุณ6วิรุณปักแต่องค์ที่4นี่ข้าพเจ้าไม่จําชื่อท่านไม่ได้หมายถึงปกติจําชื่อท่านไม่ได้ก็เลยกราบถามท่านท่านว่าชื่อท่านคือท้าวกุเรปันข้าพเจ้าไม่แน่ใจถามท่านว่าอะไรนะเจ้าคะท่านบอกกุเรปันแล้วก็ยิ้มข้าพเจ้าก็เลยกราบลาท่านแล้วก็ถอยออกมากราบท่านว่าถ้าหนูทำผิดอะไรผิดพลาดไปขอท่านทั้งสี่อภัยและเตือนด้วยที่ท่านที่องค์ยืนซ้ายสุดที่ชื่อท้าวกุเรปันท่านว่ามันรู้จักฝากเนื้อฝากตัววันนี้เห็นเพื่อนนางฟ้าองค์นั้นที่ชื่อดาราวดีเธอทักว่าเป็นไงจ๊ะเธอหายไปขึ้นมาให้เห็นเมื่อคืนชัดไหมคือเมื่อเธอล้มตัวลงนอนเห็นใบหน้าหนึ่งชัดเจนรู้ว่าไม่ใช่ท่านแม่พอนึกปุ๊บคิดก็บอกว่าเป็นดาราวดีแต่ง่วงนอนไปซะก่อนก็เลยหลับไปท่านว่าฝากความคิดถึงไปถึงเพื่อนๆฉันด้วยนะเพื่อนเธอนั่นแหละเลยถามท่านว่าจะให้บอกใครเจ้าคะในเมื่อเพื่อนๆเยอะแยะเธอว่าก็อย่าเปียกแม่ตุ๋งอย่าแต่งด้วยส่วนแม่จิตน่ะเข้าลืมฉันแล้วข้าพเจ้าถามเธอว่าอยู่บนนี้ฟังธรรมบ้างหรือเปล่าเธอว่าบ่อยเราก็ชวนเธอให้มาฟังหลวงพ่อจะมาสอนพระกรรมฐานในวันที่20นี้ท่านว่าหลวงพ่อสอนที่ไหนท่านขึ้นมาข้างบนทุกทีเวลาพวกเธอมานั่งกันท่านก็มาแทบทุกครั้งพวกเรามากันเยอะตามสมเด็จท่านจะมากราบท่านปู่พระอินทร์ขอเห็นผิวกายท่านว่าสวยงามแค่ไหนเพราะทุกครั้งไม่ทันสังเกตท่านได้เห็นแขนข้างขวาเป็นสีขาวอมเหลืองมือท่านไม่เหมือนผู้ชายเลยนิ้วเรียวสวยงามเจ้ามากราบหลวงปู่ปานท่านว่าเธอน่ะลูกดินดำเขานะ
เอาอย่างพ่อเขาเรื่องวิริยะอุตสาหะเป็นเลิศมาเที่ยวบนนี้ได้ประโยชน์วิปัสสนาญาณจะกล้าขึ้นใช้ปัญญาพิจารณาตามไปนะลูกนะพูดจบท่านก็โยนดอกบัวมาให้รู้ว่าท่านให้พิจารณาแบบลูกชายในช่างทองเพราะบนหิ้งพระของข้าพเจ้าเองก็มีดอกบัวเหี่ยวๆอยู่ดอกหนึ่งท่านเทศทิพย์ว่าได้รับบัญชามาให้ส่งให้ข้าพเจ้าเมื่อเดือนที่แล้วจึงเก็บไว้บนที่บูชาอย่างนั้นอันนี้ท่านมาเตือนให้เอาใช้เป็นเครื่องพิจารณาได้อย่างดีมากราบท่านย่าใหญ่ท่านว่าย่าไม่ต้องการให้กลัวเลิกกลัวได้แล้วท่านดึงมือให้มากราบบนตักข้าพเจ้าได้ทีเลยกอดเอวท่านไว้ตอนนั้นหายกลัวเป็นปิดทิ้งเลยท่านว่าหลานย่าไม่เสียหรอกอย่ากังวลใจทำตามพ่อท่านสอนนะลูกนะอย่าฝืนคำสั่งเจ้าก็ดื้อหรือมากเหมือนกันข้าพเจ้ามากราบหลวงพ่อท่านยิ้มเกือบจะหัวเราะรู้สึกท่านใจดีเป็นพิเศษท่านว่าทำเป็นกลัวฉันเดี๋ยวเขตกบาลให้หรอกฉันถามอะไรก็ตอบไปเลยทำมาอึดตักอักจะไปทันการอะไรแกมันยังไม่หายดื้อเรื่องที่จะบันทึกต่อไปเป็นความสงสัยใจของข้าพเจ้าอยากจะขอท่านทดสอบเกี่ยวกับความรู้สึกบนแดนพระนิพพานแต่จะเล่าไปเรื่องมันคงยาวจึงขอบันทึกในเทปหน้าต่อไป